ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่17สุตตันตปิฎกสังยุตตานิกายขันธวาลวรรคหน้าที่19ข้อที่38อติตานาคตะปัจจุบันสูตรที่3ว่าด้วยความเป็นอนัตตาแห่งขันธ์5ใน3กาลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตรูปที่เป็นอนาคตเป็นอนัตตาจะกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับรูปที่เป็นปัจจุบันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นอนาคตเป็นอนัตตาจะกล่าวถึงเวทนาที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในเวทนาที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในเวทนาที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเวทนาที่เป็นปัจจุบันดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัญญาที่เป็นอดีตสัญญาที่เป็นอนาคตเป็นอนัตตาจะกล่าวถึงสัญญาที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในสัญญาที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในสัญญาที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับสัญญาที่เป็นปัจจุบันดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารที่เป็นอดีตสังขารที่เป็นอนาคตเป็นอนัตตาจะกล่าวถึงสังขารที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในสังขารที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในสังขารที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับสังขารที่เป็นปัจจุบันดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เป็นอดีตวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นอนัตตาจะกล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในวิญญาณที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินวิญญาณที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบันจบอติตานาคตะปัจจุบันสูตรที่3ว่าด้วยความเป็นอนัตตาแห่งขันธ์5ใน3กาล